สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองรองครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสังคมนะครับคำว่าสังคมนั้นหมายถึงว่าหลากหลายคนครับมารวมอยู่กันณที่แห่งหนึ่งนะครับก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนเกิดการรวมตัวขึ้นมาเป็นสังคมครับในการที่จะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ดีนะครับมีผู้คนมีประชาชนเป็นคนดีขึ้นมาได้เราคงต้องมองย้อนไปถึงเรื่องของการที่จะสร้างคนครับการสร้างคนในที่นี้นะครับก็หมายถึงว่าการสร้างให้เขานั้นมีวิชาความรู้ทั้งหลักวิชาการต่างๆครับรวมไปถึงการสร้างให้เขานั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการที่จะเคารพซึ่งกันและกันเคารพกฎหมายนะครับถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้ครับเราจะต้องปลูกฝังไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนครับวันนี้นะครับคุณธรรมคุณทำได้เรามีตัวอย่างดีๆครับของสถาบันการศึกษาที่ได้มีการปลูกฝังแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของเยาวชนนั้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันให้เกิดขึ้นในสังคมครับวันนี้จะทำอย่างไรนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูตัวอย่างของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับก็คืออาจารย์ปรวีศรีสง่าครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับก็พูดถึงเรื่องของเด็กช่างนะครับเอาเราพูดกันแบบนี้แล้วกันเด็กช่างกลเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราเคยเห็นเนี่ยก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมนะครับปัญหาของอาจารย์นะครับปัญหาของโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกกันว่าเรากำลังอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราอยู่กับวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ก็เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าไงน้องๆที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับถ้ามีเพื่อนเยอะก็จะตามเพื่อนนะครับถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่เป็นคนเกเรและไปนำพาคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเนี้ยตามเพื่อนนะฮะคือในส่วนตรงเนี้ยก็ต้องนำเรียนกันตรงๆว่าทุกวิทยาลัยมีหมดนะครับคืออาจารย์ก็เราจะบอกว่าไม่ว่าจะคนดีคนเด็กดีเด็กไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยแต่พอมาอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยบางทีก็อาจจะตามเพื่อนไปมีตามไปมีอะไรไปบางคนมีลักษณะความเป็นผู้นำไงฮะแต่เป็นนำไม่ดีนะครับก็เป็นลักษณะนั้นได้ก็คือเราทำงานอยู่กับตรงเนี้ยเราก็รู้ว่าปัญหาเนี่ยคือเกิดจากตัวน้องๆเองเนี่ยในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังมีความไม่เข้าใจในหลายเรื่องในมุมมองของเขาเนี่ยเขาจะมองว่าในเรื่องของเพื่อนนั้นถูกนะฮะแต่ว่าในเรื่องความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่ถูกในเรื่องของสังคมอะไรประมาณนี้ฮะครับเราเองนะครับในฐานะที่เป็นวิทยาลัยแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่สอนช่างมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าครับอาจารย์เราอยู่มาตอนนี้มินบุรีโพลีเทคนิคนี่25ปีแล้วครับ25ปีใช่ครับถือว่านานอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยสอนที่อื่นด้วยนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราคุยกันเฉพาะเรื่องมินโปดีกว่าครับผมแค่เรียกว่ามินโปนะครับชื่อเล่นของวิไลเรานะครับเด็กๆจะเรียกแบบนี้ก็คือในเริ่มแรกเนี่ยนะครับน้องๆที่เข้ามานะครับในวิไลเราเนี่ยเราต้องนำเรียนก่อนว่าเนื่องจากเป็นวิทยาลัยเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยหลากหลายเพราะว่าเราไม่ได้สอบแต่เราก็ดูผลการเรียนว่าน้องจบม.3มาในเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกรดเฉลี่ยอยู่ในปานกลางปกติครับไม่มีปัญหาเราก็รับเรียนนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าเกรดเท่านี้ดีไม่ดีแล้วตัวน้องจะมีพฤติกรรมยังไงนะครับต้องเข้ามาอยู่ในรั้วของวิไลก่อนพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าพฤติกรรมน้องๆเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็สไตล์วัยรุ่นแหละครับพวกมากลากไปพากันไปนะครับพาไปทำดีก็ดีแหละพาไปทำไม่ดีก็เสียหายเลยซึ่งทุกวิไลต้องบอกเลยว่ามีหมดอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นช่วงของวัยของน้องๆที่กำลังอยากจะค้นหาอะไรใหม่ๆหาความท้าทายอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมจบวิทยาศาสตร์มาผมยอมรับได้นะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างนึงครับว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีช่วงวัยและช่วงวัยรุ่นเนี่ยแหละที่จะมีฮอร์โมนอย่างนึงที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยล่ะที่มันจะแสดงออกมาทางอารมณ์ใช่ใช่ครับอารมณ์จะแปรปรวนง่ายครับคือตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราทำตรงนี้มาเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเด็กช่างเอาละสังคมก็จะมองว่าเป็นภาพลบละแต่บางทีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในสิ่งที่ต้องบอกว่าอยากให้นำเสนอเนี่ยเขามีภาพดีๆเยอะนะครับแต่เผอิญว่าภาพลบเนี่ยมันออกไปแล้วก็ดันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะดูไม่ดีแล้วก็ดูรุนแรงในบางครั้งคือถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยแบรนด์อ่ะดูลบแต่ความจริงพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยก็คือสร้างความดีให้กับสังคมใช่ครับผมคือบอกว่าเป็นเด็กช่างหรือช่างกลเนี่ยทุกคนจะร้องยี้แล้วครับก็คือว่า
มองไปว่าเป็นเด็กที่เรียนสายอาชีพแล้วหัวไม่ดีหรือเปล่าทำไมต้องไปเรียนสายอาชีพเพราะอะไรซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหัวไม่ดีนะครับหมายถึงว่าเขาเจาะจงมาที่จะเป็นเด็กสายอาชีพเลยคือมีความชอบใช่ครับในอนาคตสามารถที่จะเรียนจบไปแล้วก็ประกอบทำงานประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นเจ้าของสถานประกอบการได้นะครับแต่ผมแก้ให้กับสังคมตอนนี้นะอาจารย์ความจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยสังคมกำลังต้องการเด็กอาชีวศึกษามากต้องการมากเพราะว่าต้องไปโหสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมเยอะผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับจริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าถามว่าเราเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานจริงๆหรือว่าตลาดภาคอุตสาหกรรมจริงๆนั้นก็ไม่เยอะเพราะว่าบางคนก็มาเรียนพอจบสายช่างไปก็ไปต่อวิศวะซึ่งก็จะเหนือขึ้นไปอีกพอจบวิศวะไปแล้วถึงจะได้เข้าโรงงานซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานในสายอาชีพเป็นช่างเทคนิคหรืออะไรเงี้ยครับคือต้องปลูกฝังว่าจบไปก็คือสิ่งที่คุณทำได้คือคุณสามารถเรียนต่อได้จริงแต่สำคัญแล้วคุณมีวุฒิในสายอาชีพแล้วก็สามารถเป็นช่างเทคนิคได้แล้วคือเรามีใบเซอร์เอาว่ากันตรงๆแหละจบปวช.เนี่ยถือเป็นช่างได้แล้วนะครับถือว่าเป็นช่างระดับเบื้องต้นได้เลยนะครับซึ่งมีความสามารถได้เก่งกว่าแรงงานทั่วไปเยอะนะครับเพราะว่าเราเรียนมาตรงไงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์คือจบมาแล้วเนี่ยมันจบสายตรงเจอรถสักคันซ่อมได้แน่นอนถ้าเกิดซ่อมไม่ได้ก็แนะนำได้ว่าต้องซ่อมอย่างไรเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผ่านหูผ่านตาน้องๆเข้ามาครับในตรงเนี้ยนะก็เราต้องดูว่าเราจะผลักดันเข้าไปในทางไหนด้วยนะครับคนนี้เนี่ยพอเรามองเห็นแบบนี้เนี่ยด้วยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาในบางอย่างเนี่ยด้วยวัยของเขาในความเป็นวัยรุ่นอาจจะแสดงออกมาในเชิงก้าวร้าวทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยครับมันสร้างความเสื่อมเสียยังไงให้เกิดขึ้นบ้างครับมันเสียอยู่เยอะครับเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าน้องนั้นชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ว่าเรียนที่ไหนเพราะเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาลงชื่อโรงเรียนไปก่อนนะครับหรือว่าอาชีวะย่านตรงนี้ย่านตรงนั้นนะครับยิ่งสมมุติว่าของผมเนี่ยก็จะเรียกกันว่าย่านมีนบุรีถ้าโรงเรียนอื่นก็จะเป็นย่านฝั่งทนด้านอะไรเงี้ยก็จะทำให้พวกนี้เขาก็จะเดาได้ว่าอ๋อโรงเรียนนี้ละมั้งโรงเรียนนี้นะทีเนี้ยมันเสียหายเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมก็คือเด็กช่างที่ไหนก็เกเรเหมือนกันทั้งนั้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมจับหลักตรงนี้เลยว่ามันต้องแก้พยายามแก้ไม่หมดก็ขอให้น้อยลงนะครับเพราะว่าปณิธานของผมเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องให้หมดเป็นศูนย์หรอกเพราะมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากำลังอยู่กับช่วงของวัยรุ่นที่วัยที่เป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเราทำให้เขาอยู่ในกรอบที่เราพอจะดูแลได้ดีกว่าคืออย่างน้อยก็ปลูกฝังจากอารมณ์ที่ก้าวร้าวจากความรุนแรงจากการทะเลาะเบาะแว้งกันให้เขานั้นมีความเป็นสุภาพชนขึ้นมาได้ครับผมให้รู้จักในเรื่องของการเข้าสังคมหรือว่ามารยาทในสังคมที่ควรจะต้องเป็นนะครับหรือว่าในส่วนของการที่ว่าเอาตัวเองเนี่ยพอไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยต้องมีการรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังดีๆแล้วจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยคือเรื่องโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปลีกย่อยมากนิสัยตัวส่วนตัวของเขามากกว่าที่จะต้องถูกส่งเสริมให้กลายเป็นคนที่เป็นคนดีขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตรงนั้นมากกว่าครับเรื่องโรงเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าทุกเรียนมีหมดแหละเด็กเกเรเนาะแต่ว่าอยู่ว่าเราจะดูแลอย่างไรให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำไปอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเสนอแนวทางใหม่ๆว่าคุณอย่าทำอย่างนี้เลยคุณลองทำแบบนี้ดีกว่ามีโอกาสได้อะไรอย่างเงี้ยคือให้เรามองว่าเป็นความขาดของเขาแล้วกันเขาอาจจะเก่งเรื่องของวิชาการอาจจะเก่งเรื่องของการปฏิบัติในเชิงวิชาการในวิชาชีพจริงๆแต่ว่าอาจจะขาดในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่จะใช้การดำรงชีวิตในสังคมนี้อยากให้อาจารย์เปรียบเทียบเขาว่าเด็กบางคนเนี่ยที่เก่งทางวิชาการนะครับแล้วก็เก่งทางเรื่องของประสบการณ์จริงๆต่อวิชาชีพเนี่ยแต่ว่าต้องสูญเสียขาดโอกาสไปจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาเนี่ยยังไงบ้างครับก็มีครับมีก็คือในกรณีอย่างที่คุณผมเนี่ยนะฮะเราเคยมีเด็กทุนนะเด็กทุนแล้วก็เรียนจบแล้วก็ได้ไปเรียนสถานศึกษาที่ดีเลยชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็มาวันนึงก็ดันไปพลาดไปคบเพื่อนที่ไม่ดีทำให้มีปัญหาในเรื่องของการถูกตำรวจจับนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับจากสภาวะที่กำลังเป็นทุนอยู่เนี่ยในตัวของทุนเองเนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการถูกตำรวจจับหรือมีคดีเนี่ยทุนจะหลุดทันทีตรงนี้ครับเป็นจุดที่เสียโอกาสครับคือตรงนี้ก็อาจจะมีเป็นข้อที่น่าจะต้องพิจารณากันสักนิดนึงว่าในส่วนตรงนี้เขาเป็นไปเองหรือว่าเขาตามสังคมหรือว่ามีใครมาชี้นำไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับผมก็อธิบายว่าเนี่ยแม้มันพลาดตรงที่ว่าคุณ
กลายเป็นอยู่ในกลุ่มที่ไม่ดีทุนคุณเลยหลุดไปเนี่ยครับเขาก็เข้าใจคือหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องให้เขาเจอด้วยตัวเองว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันอาจจะไม่ถูกในทางของเขาแล้วก็ดันมาผิดในทางที่เป็นในเรื่องของชีวิตด้วยนะครับตรงนั้นครับผมคือเรากำลังจะสะท้อนก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราจากความที่เรามีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวมาเยอะๆเห็นเรื่องราวมาอย่างมากมายเนี่ยก็จะนำมาเล่าให้กับเขาฟังได้ว่าในสิ่งไหนบ้างที่มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอาจจะทำให้คุณนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ใช่ครับแล้วเด็กๆเขารู้สึกยังไงบ้างครับว่าพอเวลาอย่างช่วงวัยรุ่นนะครับอยากจะเฮลไปตามเพื่อนอยากจะให้มีสีสันหรือว่าอยากจะให้เป็นที่นิยมของความเป็นเด็กอาชีวะครับอาจารย์ใช่ครับเขารู้สึกยังไงพอเราอยากจะมาเปลี่ยนความคิดเขาให้เขาเกิดมีความเป็นสุภาพชนขึ้นมาเลยครับก็เราเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดแต่เราเสริมดีกว่าครับเราเสริมให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนสำคัญในสังคมเพราะว่าทันทีนะครับที่เราไปบอกเขาว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาเหมือนก็ถูกทอดทิ้งละไม่มีใครมาเอาเราหรอกครับเรามันเป็นคนไม่ดีนี่ไงฮะมันไปอยู่ในใจอันนี้เป็นบอกเกิดเป็นเรื่องการที่จะทำเราเลยต้องแสดงออกครับตะดันไปแสดงออกในทางที่ไม่ดีขึ้นมานะครับก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกันตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าแนวคิดแนวทางที่ทำให้เขาต้องซอฟต์ลงบ้างหรือว่าแนะนำไปในทางที่ถูกนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในวงเวียนของเด็กช่างเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นในลักษณะของหัวโจกหรืออะไรครับเป็นคนที่อยากจะมาเรียนช่างจริงๆหรือเป็นคนที่กำลังค้นหาตัวเองว่าฉันควรจะเรียนสายอาชีพหรือไม่อะไรเงี้ยคนประเภทพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้นำพาเขาไปสู่หนทางที่ดีเนี่ยรับรองขึ้นท็อปเลยครับทำงานได้มีชีวิตที่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ผมให้ความสำคัญตรงนี้มากเพราะว่าในส่วนของเด็กเกเรนั้นเราก็ต้องมีการที่จะต้องดูแลกันอีกแบบหนึ่งเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดมาจากพื้นฐานของครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกของตัวเด็กเองนะครับซึ่งบางทีเราต้องค่อนข้างที่จะเข้าไปคุกคีแล้วก็ต้องค้นหากันเลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับคือต้องเข้าไปถึงจิตใจเขาให้ได้นะครับพอรู้ถึงจิตใจเขามีการยอมรับเขามีการไว้วางใจจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเขาก็จะร่วมมือในการพัฒนาส่วนใหญ่ถ้าเขายอมรับก็ 100% เขาให้ใจเต็มที่ให้ใจเต็ม 100% เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่างนึงครับที่จะนำมาใช้แก้ไขในปัญหานี้ให้ได้ก็คือเรื่องของการสร้างกิจกรรมครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะกล่อมกล่าวจิตใจนะครับของเยาวชนที่เป็นอาชีวศึกษาแบบนี้แหละครับให้เขามีความเป็นสุภาพชนนั่นก็หมายถึงว่าเขาจะมีความเก่งทางด้านวิชาการนะครับมีความเก่งทางด้านของวิชาชีพแล้วสิ่งสำคัญที่สุดครับก็คือต้องมีความเป็นสุภาพชนที่จะทำให้เขานั้นได้รับโอกาสอย่างมากมายในอนาคตเมื่อมีการจบการศึกษาไปแล้วนะครับแต่กิจกรรมต่างๆเหล่านี้มีอะไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากการเดินทางด้วยเรือโดยสารได้ 1. เช็ดทำความสะอาดที่นั่งเสื้อชูชีพและอุปกรณ์บนเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวันละ2ครั้ง 2. จัดให้มีตำแหน่งวางเจลแอลกอฮอล์ประจำเรือและบนท่าเทียบเรืออย่างน้อย1จุด 3. ทำเครื่องหมายจุดยืนบนเรือและบนท่าเรือให้ชัดเจน 4.ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน 5. กำหนดให้ผู้โดยสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเดินทางตลอดเวลา 6. ควรพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวอยู่เสมอพร้อมล้างมือทั้งก่อนลงเรือและหลังขึ้นเรือ 7. จัดให้มีมาตรการ Social Distancing โดยกำหนดที่นั่งแบบตัวเว้นตัวมาร่วมด้วยช่วยกันลดความเสี่ยงเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับอาการเหล่านี้มักพบบ่อยในคนที่ติดโควิด-19 มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหายใจเร็วหอบเหนื่อยปอดอักเสบมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสชาติไอเจ็บคอและนอกจากนั้นอาจจะมีอาการอื่นๆที่พบได้ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นขึ้นตาแดงปวดหัวถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจาก
สถานีโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมครับในสังคมเรานะครับมีบุคคลมากมายหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับแต่คำว่าคนไม่ดีนั้นเรายังสามารถที่จะทำให้เขานั้นเป็นคนดีได้อย่างวันนี้เองนะครับเยาวชนไทยที่เรากำลังจะกล่อมกล่าวจิตใจของเขาจากในช่วงวัยรุ่นนะครับที่อาจจะมีอารมณ์รุนแรงแล้วก็แสดงออกมาด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรวมไปถึงทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแต่ว่าการที่จะสร้างให้เด็กๆกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มอาชีวะที่สังคมนั้นมองว่าเขาสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเหลือเกินนะครับทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้คนอื่นนั้นยากลำบากนะครับมีปัญหากันสามารถจะทำให้เขานั้นเป็นสุภาพชนได้กลับมากันต่อนะครับอาจารย์ครับกับเรื่องของกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยเขามีความเป็นสุภาพชนขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ไหนครับคือเราทำมานานแล้วโชคดีมากที่ช่วงหลังเนี่ยนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีๆหยิบยื่นในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านดูแลและก็พัฒนาวัยรุ่นเยอะมากหลายองค์กรนะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะฮะสิ่งที่ต้องการที่เราจะทำเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้น้องเนี่ยได้มีมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดนึงผมมองในรูปนี้นะคือผมยกตัวอย่างว่าน้องๆเนี่ยชอบอยู่กับสังคมเด็กช่างด้วยกันนะครับทำอย่างไรให้เขาได้หลุดออกมาบ้างผมจับพาไปข้างนอกเลยครับไม่ว่าจะมีหนังสือในการเชิญอบรมหรือว่าเชิญทำตัวเป็นแกนนำอะไรอย่างทั้งหลายนะครับในเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรืออบรมเชิงวิชาการหรือทางการแข่งกีฬาผมจับส่งออกไปหมดส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมมองว่าโอเคมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ในส่วนที่มันดีนะครับมันมีการที่เขาได้ออกไปเจอคนหลายๆคนนะครับออกไปเจอผู้คนบ้างว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงเนี่ยเขาก็เริ่มรู้จักว่าจริงๆแล้วเขาต้องอยู่ในสังคมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของมารยาทหรือความรู้สึกหรือการแสดงออกต่อผู้คนจริงๆเนี่ยต้องแสดงออกอย่างไรแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่เราเปิดโลกกระทัดให้กับเขาจะทำให้เขานั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพิ่มมุมมองให้เขานิดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อเราเพิ่มมุมมองให้เขาแล้วเราต้องเริ่มมอบหมายให้เขาเป็นผู้ดูแลสังคมครับวิไลผมเป็นวิไลต้นๆเลยนะครับที่ไหนมีในเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าเรื่องที่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยเด็กช่างเนี่ยผมมาสาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของจิตอาสาในการซ่อมสร้างนะครับผมจับนักศึกษาออกหมดเนื่องจากว่าผมมองว่าการที่น้องๆเนี่ยได้เรียนแล้วเนี่ยสายช่างเนี่ยเอาไปลองใช้ดูหัดซ่อมอะไรมันจริงๆดูสักทีไปเจอของจริงดูสักทีอันนี้คือการลงมือปฏิบัติจริงครับปฏิบัติจริงออกจิตอาสาตังไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าเราก็มีหน่วยงานซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับน้องๆมีค่ารถค่าลาไปแล้วก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมซ่อมนะครับแล้วพร้อมถึงเครื่องมือด้วยก็เหมือนกับว่าเราได้2ทางเลยให้กับการปลูกฝังให้กับเขาขึ้นหนึ่งให้เขามีประสบการณ์ใช่จริงๆ2ก็คือฝึกให้เขาเนี่ยมีความเป็นจิตสาธารณะใช่ครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้เขาเนี่ยหลายๆคนนะครับครับซึ่งที่ผมได้เจอมาเนี่ยนะฮะคนที่ชอบไปกับเป็นเด็กที่กลุ่มก่อกวนนะครับชอบก็คือเด็กที่เอาพูดกันง่ายๆครับคุณผู้ชมคือเด็กที่เกเรใช่ครับเป็นหัวโจกนี่แหละคือชอบไปทำงานจิตอาสาชอบไปงานอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเจอว่าสิ่งที่เขาคงจะมองในใจเขานะครับว่าถึงเราเป็นใครมองเราไม่ดีแต่เราทำเป็นนะเราซ่อมได้นะเราจะบอกให้คือเขาพยายามจะแสดงตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันอ่ะโอเคนะฉันไม่ใช่คนที่ดูน่ากลัวเพียงแต่ว่าเวลาฉันอยู่กับเพื่อนฉันอาจจะต้องวัสดุวัยรุ่นนะแอคอาร์ตนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปตามเขาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันสมัยจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้อยากจะเสพความรุนแรงหรือว่าอยากจะทำร้ายใครหรอกแต่ว่าบางทีมันก็เป็นลักษณะที่ว่ามันพาไปอารมณ์มันพาไปหรือความรู้สึกมันพาไปเนี่ยลองที่เขาเจองานจริงๆเนี่ยเด็กพวกนี้นะครับจะติดงานมากเอาเป็นว่าซ่อมไม่เสร็จไม่เลิกอ่ะคือเขาชอบมากการที่แสดงออกในเรื่องของสิ่งที่เขาสามารถที่จะแสดงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามีงานไหนก็มาชวนมาเดี๋ยวโรงเรียนเราจะออกให้บินโปรเราจะออกไปให้ครับผมในบางงานเนี่ยเราก็ใช้งบของเราเองในบางงานมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยก็ดีขึ้นมาหน่อยครับผมช่วยทุกที่ครับ
คือแบบนี้เนี่ยเหมือนกับอาจารย์สร้างคุณธรรมให้กับเขาเนี่ยในเรื่องของการที่เขามีพลังกับร่างกายของตัวเขาเองแหละแต่ถ้าเกิดว่า energy เขาเยอะพลังเขาสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการชี้แนะหรือว่าอะไรให้เขาไปในทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะไปปล่อยพลังเหล่านี้เนี่ยในเรื่องที่ไม่ดีทางหนึ่งใช่ครับครับครับผมเข้าใจถูกเลยเป็นอย่างนั้นครับครับผมก็ในส่วนนี้จิตอาสาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องมีนักเรียนที่เป็นคนนำไปในทางที่ดีหน่อยผมมีนักศึกษาแกนนำแกนนำในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นเด็กเกเรมาก่อนซึ่งเป็นเด็กที่มีเรื่องที่ไหนต้องมีพ่อคนนี้อันนี้เป็นสูตรหรือเปล่าครับคืออยากจะให้สำเร็จได้เนี่ยต้องเอาคนที่รู้จิตรู้ใจกันก็คือว่าผมเห็นว่าเขาน่าจะถูกเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นแกนนำเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาครับทำร้ายมาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยผมรู้แล้วว่าเขาอ่อนแอเพราะว่าตอนที่อาจารย์ไปเยี่ยมเนี่ยเขารู้สึกเสียใจมากครับแล้วเขาก็อยากจะกลับมาเรียนผมรู้แล้วเฮ้ยเด็กคนนี้น่าจะมีการแก้ไขอะไรในจิตใจเขาได้หลังจากที่เขาหายมาผมจับเข้าไปเป็นแกนนำแกนนำในทางที่ดีนะครับครับก็ปรากฏว่าเปลี่ยนตัวเองได้ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่นะครับครับค่อนข้างที่จะดีขึ้นเลยแล้วก็เป็นคนที่คอยแนะนำน้องๆ นะครับคอยที่จะคอยดูแลช่วยเหลือน้องๆนั่นแหละคือการที่เขาเปลี่ยนตัวเองได้ผมมองที่อาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องของโอกาสเลยปกติเนี่ยเรามักจะลงโทษกับคนที่ทำความไม่ดีเนี่ยทำสิ่งไม่ดีเนี่ยก็คือการลงโทษเขาหลายๆอย่างอาจจะตัดโอกาสทางสังคมตัดโอกาสทางการศึกษาไปแต่นั่นเปรียบเสมือนว่ายิ่งเป็นการย้ำเตือนว่าตอกย้ำเขาผมว่ามันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุมากตรงนั้นนะคือผมก็ทำได้คนไม่ดีก็ให้ออกให้หมดโรงเรียนผมดีเลยไม่มีชื่อเสียเลยแต่ว่าสังคมภายนอกล่ะแต่ใช่ครับคนที่รับศึกหนักจะเป็นสังคมภายนอกถูกไหมตรงนี้ครับมันเป็นในเรื่องของดาบสองคมว่าทำไมช่างกลถึงต้องมีเด็กแบบนี้หรือว่าทำไมเด็กเหล่านี้ต้องมาอยู่ในช่างกลเพราะว่าเขาสอบที่ไหนไม่ติดไงครับครับหลายที่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่เราจะต้องนำเขามาสู่ทางที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีการที่จัดกิจกรรมหรือว่าหาอะไรให้เขาทำให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าพอที่จะนำพาไปให้ในทางที่ดีได้ครูของผมทุกคนนะครับแทบจะจบช่างกลเหมือนกันหมดก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นคนสายช่างมาตั้งแต่เด็กผมเองก็จบปวช.ปวส.ปริญญาตรีวิศวะเหมือนกันซึ่งเราก็รู้เลยว่าน้องๆเนี่ยเขาต้องการอะไรชีวิตเขาเป็นยังไงเราผ่านมาหมดเราไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าวงเวียนของเด็กเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามแนะนำแนวทางถึงมันไม่ได้ทั้ง 100% 10-20% ผมก็ดีใจแล้วเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมทำหน้าที่ที่คืนคนดีให้สังคมนะครับทางวิไลเนี่ยมีทุกกิจกรรมทุกโอกาสในวิไลเองนะครับเราก็นำในเรื่องของศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจด้วยนะครับเด็กมุสลิมก็ไปละหมาดเด็กคริสเตียนก็มีครูคริสคอยคุยด้วยนะครับแล้วก็เด็กพุทธแน่นอนก็สวดมนต์แน่นอนซึ่งตรงนี้ทำให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไปในทางที่ดีแล้วตอนนี้เราก็เสริมด้วยกิจกรรมด้านอื่นเข้าไปอีกนะครับกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมที่มอบตัวเองให้เขาเป็นศูนย์กลางของความดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำดีเพียงแต่ว่าบางทีจังหวะชีวิตและจังหวะในช่วงเวลาของความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันหาจุดที่เข้าไปทำดีมันไม่ได้ง่ายๆเนาะครับผมเป็นลักษณะนั้นดูแล้วเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการที่จะนำคุณธรรมครับอาจจะเป็นคุณธรรมในด้านของศาสนาของแต่ละศาสนานะครับคุณธรรมในด้านของการที่จะเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยทำแล้วก็ใส่เป็นกิจกรรมให้เด็กๆนั้นได้มีการกล่อมเกลาจิตใจตัวเองแล้วก็แสดงออกมาสู่สังคมแบบนี้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับจากเด็กที่เกเรจากเด็กที่อาจจะยังไม่ค่อยอยากจะเข้ามาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แหละแต่พอได้มีต้นแบบไอดอลนะครับหรือว่าแกนนำที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยสร้างจากเด็กที่เคยเกเรมาก่อนเนี่ยให้เขามาเป็นรุ่นพี่มาเทรนน้องๆเนี่ยตอนนี้มีเยอะเลยนะครับเรามีหมดแหละเด็กเกเรเด็กปานกลางเด็กหัวดีนะครับผมแบ่งแยกเด่นชัดเจนนะครับเกเรก็ต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงดูที่ว่าที่บ้านที่ช่องเขาเป็นยังไงพ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันไหมส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งครอบครัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะส่วนเด็กปานกลางกับเด็กดีเนี่ยก็จะใส่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เขาในเรื่องของด้านวิชาการหรือในเรื่องของด้านของวิชาชีพให้เขานะครับมีทุนการศึกษามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือดูแลไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนในความต้องการไม่เหมือนกันแล้วเพราะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าจริงผมได้ทำวิธีการแบ่งแยกน้องๆพวกนี้นะครับและถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่ผมได้ดีไซน์ไว้ก็คือว่าเด็กดีเราต้องดูแลแบบนี้เด็กปานกลางเนี่ยเราต้องดูแลไม่ให้ไปเจอกับเด็กไม่ดีให้มาอยู่กับเด็กดีซะอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเด็กไม่ดีเราต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยเข้าไปถึงครอบครัวเขาเข้ามาถึงจิตใจเขาซึ่งส่วนใหญ่แก้ได้นะครับในเรื่องของสถิติทะเลาะวิวาทนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆต้องนำเรียนกันอย่างนี้ว่ามันเป็นปัญหากระทบกระทั่งทั่วไปแหละสังเกตดูจากข่าวก็ได้นะฮะแต่ว่าผมพยายามที่จะบอกว่าเมื่อเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หมดแต่มันน้อยลงแต่ผมก็อยากจะน้อยลงให้มันอยู่ในลักษณะที่เราคุมตัวเลขได้หรือว่าไม่พยายามที่มันให้มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนั้นดีที่สุดแล้วเพราะว่าไม่มีใครสามารถบอกว่าเด็กไม่ดีจะหมดไปเป็นไปไม่ได้หรอกจริงไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมเห็นว่าอย่างนึงที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาก็คือเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับสังคมแก้ไขปัญหาให้กับภายในโรงเรียนของตัวเองในที่ทำงานตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นการผลักภาระออกข้างนอกแต่ว่าใช้วิธีการแก้ไขจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผลักภาระไปในที่นี้ครับคุณผู้ชมก็หมายถึงว่าก็ไล่เด็กออกไปนะครับไม่ต้องเรียนต่อจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราเองก็ดีซะด้วยเพราะว่าจะมีเด็กดีๆอยู่ในโรงเรียนของเราสอนง่ายสบายใจแต่อันนี้คืออาจารย์ใช้วิธีการแก้ไขโดยการกล่อมเกลาจิตใจเขาให้เขานั้นกลับมาเป็นคนดีพยายามเยอะมากครับพยายามเยอะแล้วสิ่งต่างเหล่านี้ครับที่จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนก็คือเรื่องของการให้โอกาสจากสังคมอยากให้อาจารย์ฝากบอกไว้หน่อยครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมด้วยนะก็คือน้องๆจริงๆแล้วเป็นน้องๆเป็นคนดีนะครับแต่พอดีว่าอาจจะในเรื่องของการอยู่ผิดที่ผิดเวลานะครับอยู่ในจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรแล้วก็ทันทีหุนหันพลันแล่นนะครับอยากให้สังคมช่วยให้โอกาสเขาชนิดนึงว่าในมุมมองที่ดีเนี่ยเขาก็มีเพียงแต่ว่าเราเองต้องช่วยกันผลักดันและหาโอกาสให้เขาสร้างพฤติกรรมในทางด้านความดีให้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากสำคัญครับสำคัญวันนี้เองเนี่ยจากสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นได้ว่าวันนี้ย้ำได้เลยนะครับว่าคนไม่ดีสามารถทำให้เขานั้นเป็นคนดีได้ได้ครับได้ด้วยคุณธรรมด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ครับเราคาดหวังไปยังไงบ้างครับถึงในอนาคตว่าในเอาภาพลักษณ์ก่อนแล้วกันนะครับว่าอยากให้สังคมนั้นได้เห็นว่าอาชีวศึกษานั้นเป็นสุภาพชนแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นเป็นผลกำไรต่อสังคมก็คือประเทศชาติของเรานั้นจะมีเด็กๆมีบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพของอาชีวศึกษาเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาประเทศได้ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแก้ภาพลักษณ์แล้วนะครับว่าเด็กต้องเป็นเด็กช่างนั้นเป็นเด็กที่เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจนะครับเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับมามองว่าเราอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดแต่สำคัญจริงๆนั้นเราอาจจะต้องให้โอกาสเขามากๆต้องเห็นใจเขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนนั้นนะฮะที่มาเรียนสายอาชีพเนี่ยทุกคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ถูกเขาเรียกว่าไงสังคมนะครับได้ตีไว้ก่อนแล้วว่าโอเคหัวไม่ดีไม่เรียนสายอาชีพคำนี้เคยได้ยินไหมฮะประจำมากเลยนะครับเพราะนั้นให้โอกาสน้องๆนะครับเพราะบางทีไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวว่าคนที่หัวไม่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับครับเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสเนี่ยสำคัญมากครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้สังคมเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นสังคมที่ดีขึ้นมาได้นั่นก็คือการให้โอกาสคนที่ไม่ดีแหละครับให้โอกาสเขาให้มีที่ยืนอยู่บนสังคมแล้วก็หาวิธีการครับในการกล่อมเกลาจิตใจเขาให้เขานั้นเป็นคนดีต่อสังคมเราได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณธรรมทุกคนสามารถที่จะทำได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ